วัสดีเจ๊แต๋วเจ๊พยูนค่ะสวัสดี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 ค่ะถือทุกคนให้เอาให้เจ๊ถือโอเคภาคนี้จะมายังไงคะเจ๊แต๋วเจ๊แต๋วบอกเลยภาคนี้จะเป็นภาคที่เจ๊แต๋วติดโควิดแล้วโดนกักตัวในหอเจ๊แต๋วเป็นเจ้าของใช่ไหมเป็นเจ้าของหอแล้วไปติดโควิดมาไปเจอสเปกเดอร์ซูเปอร์สไปเดอร์ซูเปอร์สเปกเดอร์แล้วก็โดนกักตัวแล้วจะมีพวกเด็กหนุ่มๆเนี่ยมาเสิร์ฟอาหารมาส่งอาหารให้เชฟแล้วก็มั่วกันในแฝกมั่วกันในแฝกเลยใช่แล้วก็จะมีติดโควิดป่ะติดโควิดด้วยติดโควิดด้วยบางคนก็ถามว่าอ้าวหอแจวแตกมันก็ต้องมีผีสิมีแต่ผีไม่ธรรมดาผีอันนี้เป็นผีซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เป็นตัวกายแปลงกายจากโควิดแล้วก็กายร่างมาเป็นซอมบี้เจ๊พยูนเป็นคนฆ่าไหมคะเรื่องนี้อุ๊ยพยูนไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยความวุ่นวายก็จะมีซอมบี้คือ walking dead เนี่ยมา walking dead ก็มือกับผีดิบอะผีอะไรเงี้ยมาเจอเจ๊แต๋วเจ๊แต๋วก็แกล้งสนุกสนานวิ่งกันวนอยู่ในแฟตนะแล้วก็วิ่งลงตุ่มสองทีสามทีแล้วก็วิ่งออกอันนั้นเป็นแหกโควิดของจริงเลยอันนั้นบ้าผีปอบรวมกันผสมกันวิ่งเข้าไปหลบไปหายไปโผล่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้เป็นแหกโควิดของจริงเลยไหมคะใช่แหกโควิดของจริงเลยคือจะบอกว่ากำลังตีได้เลยว่าเรื่องนี้สนุกที่ผ่านๆมามันสนุกอยู่แล้วกำลังตีชื่อหอแตกมันสนุกอยู่แล้วกระเทยดูทั้งประเทศภาพนี้จะดึงกระเทยมาดูทั้งประเทศและดึงผู้ชายกับผู้หญิงมาดึงมาดูด้วยเอาให้ได้หมดเลยเล่นจากผู้ชายจนเป็นกระเทยแล้วเมียบอกว่าเป็นกระเทยแล้วใช่ไหมบอกว่าใช่แต่ไปรักษาแล้วนะไปหาหมอเน็บยามาให้เรียบร้อยหลายคนคิดว่าหอแตกน่าจะจบตั้งแต่ภาคแล้วแต่ครั้งนี้พี่พศกลับเอามาทำอีกครั้งหนึ่งมังกระแสไงมังเป็นเรื่องราวของกระแสคือจริงๆแล้วหนังทุกเรื่องแหละมังไม่มีที่สิ้นสุดหรอกพอถึงเวลามันก็กลับมาได้มันก็กลับมาได้ด้วยเหตุผงอะไรก็แล้วแต่เหตุผลที่สำคัญคือเหตุผลหน้าด่างเข้าใจไหมไหนมึงบอกว่าไม่มีแล้วไงก็ขู่หน้าด่างอ่ะแค่นั้นจบไหมอีสักจบไหมแต่ก็ต้องจำเป็นต้องเคลียร์คิวให้กับพี่โบ๊ทเจอเราสองคนใช่ใช่ก็ครบอ่ะมึงมาไม่เราเคลียร์มึงโทรมามึงไม่เคลียร์ให้มังสิอีนี่ปากดีมากเลยนะนอกจากมังด่าแล้วมึงยังพิมพ์ไลน์มาด่าด้วยมังด่าแค่คำพูดไม่พออีดอกพิมพ์ไลน์มาทางนี้ได้ร่วมงานพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ด้วยเด็ดไอดอลชื่อดังเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ร่วมงานแต่ได้พูดคุยกันแล้วเขาเป็นคนน่ารักเป็นการทักทายแบบว่าทักทายมันคุยมันเจอพจน์อานนท์มันเจอพจน์อานนท์ทีแรกเลยแล้วพจน์อานนท์บอกเป็นไงมหาทีวีเจ้าสวัสดีลูกพูดกับพจน์สวัสดีลูกอีดอกพจน์ก็แก่กว่าพ่อมึงอีกมหาเทวีเจ้าอายุแค่37เองแล้วเมื่อที่สำคัญนะมันเจอลุงลงกำลังแต่งหน้าอยู่นั่งแต่งผู้ชายแล้วก็เริ่มแบบว่ารองพื้นละรองพื้นละอีนี่ก็นะเข้ามาปั๊บนั่งคุยเลยนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามว่าเป็นไงพ่อแม่เป็นไงแม่สบายนู่นคุยกันเกือบครึ่งชั่วโมงพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยปั๊บอีนี่เขาอะไรรู้ป่ะสวัสดีสวัสดีคุณทำไมพี่ลงใช่ไหมคุยกันนะมึงคุยกับกูครึ่งชั่วโมงมึงเพิ่งมาสวัสดีกูอีมหาเทวีเจ้าแล้วพี่นิกล่ะครับคนทักทายยังไงบ้างครับไม่เจอก็แต่งหน้ากันก็ไม่ได้คุยอะไรกันที่เจอว่าอีนี่ก็ไม่รู้จักเขาอีนี่ไม่รู้จักเขาอีนี่นั่งบนเตียงกูนั่งข้างไม่ได้รู้จักกันมองไปมองมาอ๋อไม่รู้ไปใครใช่ใช่ฝากในค่าสำหรับขอจะแตกอาลงที่เตอร์คือภาคนี้รับประกันได้เลยคือพจน์อานนท์โทรไปเล่าให้ลุงลงฟังเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องเล่าแล้วก็หัวเราะไปด้วยพี่ลงเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องสนุกมากเลยพี่ลงหัวเราะแบบอีดอกยังไม่ได้ถ่ายเลยเพราะฉะนั้นแล้วรับรองว่าสนุกตามที่พจน์อานนท์มันพูดแล้วหอแตกทุกภาคการันตีโดยเจ๊โดยพี่ติ๊กโดยโก้สนุกแน่ฝากไว้ด้วยเมื่อวันกุมภาพันธ์พฤษภาเนี่ยได้เห็นแน่นอนได้ดูแน่ขอบคุณเจ๊พยูนและเจ๊แต๋วค่ะ